ตอในวันนี้ที่เราทำพิธีที่คำชะโนดก็เพื่อที่จะสื่อบอกเหล่าสายยันทั้งหลายทั้งปวงว่าถึงเวลาแล้วนะที่ลูกหลานจะได้มาขอโอกาสในการสร้างบุญสร้างบารมีแต่จะเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เคยทำมาก็ว่าได้อันนี้เราไปขอเปิดในครั้งนี้คือขอเปิดทรัพย์นาคนะทรัพย์ที่อยู่ในท้องพระคลังวังบาดาลแล้วก็ทรัพย์ที่อยู่เบื้องบนและเบื้องล่างนะในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมหามงคลนะกับชีวิตของทุกท่านทุกคนที่ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกันเพื่อที่จะให้เราได้ขอโอกาสสร้างบุญบารมีครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เราไปขอเพื่อที่จะได้มาสร้างมหาบุญมหากุศลสร้างมหาธาตุเจดีย์ชัยแก้วมงคลสร้างช้างเอราวัณและก็เพื่อที่จะได้ร่วมกันทำพิธีอุปสมบทหมู่อุทิศให้แก่เหล่าพญานาคไม่ว่าจะเป็นที่คำชะโนดก็ดีทุกๆสายยานที่เราเปิดให้ในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นอนันตนาคราชแสงนาคราชมุจลินนาคราชศรีสุโธนาคราชศรีสัตตนาคานาคบาดาลยัสมันนาคราชเจ็ดแก้วนาคราชหรือนาคดำแสนสิริจันทาเหล่านาคีนาคายปู่โยคีปู่นาคาทั้งหลายทั้งปวงขอให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงได้มีโอกาสได้รับรู้ถึงบุญกุศลที่ลูกหลานมาขอโอกาสจากท่านในวันนี้นะซึ่งเป็นบุญใหญ่นะแล้วก็ขอให้ช่วยแผ่ให้ลูกให้หลานที่ได้มาร่วมพิธีทั้งหลายทั้งปวงพวกเรามาจากความมุมานะพยายามสัจธรรมที่มีอยู่นะไม่ใช่ว่าเราไปเพื่อความงมงายสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัจธรรมมันมีอยู่ในตัวพญานาคเขาถือที่สุดคือสัจจะนะถ้าเราตั้งสัจจะวาจาแล้วเราทำได้เราจะเห็นผลสำลิดสำเร็จสมดังความมุ่งมั่นปรารถนาวิบากบางสิ่งบางอย่างมันขัดขวางอยู่ทำให้เหล่าพญานาคที่ยังไม่มีบุญญาฤทธิ์ไม่มีอิทธิฤทธิ์ไม่มีบารมีเขายังจมอยู่เปรียบเสมือนมนุษย์ที่ยากจนอยู่แต่วันนี้เขาเห็นลูกหลานเขามาเขาดีใจเขาปีติมันเหมือนกับการที่เราได้กลับมาสู่บ้านเรามันเหมือนกับการที่เราได้มาเจอกันอีกครั้งมันเหมือนกับการที่เราได้มาช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทั้งสองภพสองภูมิระหว่างมนุษย์กับบาดาลเนี่ยก็เลยทำให้มนุษย์ผู้มีจิตดวงเดิมผู้มีสายญาณดวงเดิมน้ำตาหลั่งไหลออกมานั่นคือจิตลึกๆที่มีอยู่ในดวงจิตดวงใจพอเราเข้าไปสัมผัสกับญาณของพญานาคมันจะรู้สึกได้นะมันจะรู้สึกได้เฉพาะตนนะบางท่านบางคนกลั้นไม่อยู่หรอกนะเพราะพญานาคเนี่ยเขาเป็นอากาศวิญญาณมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะแต่พอเขาได้มาสัมผัสกับเราหรือเราเข้าได้ไปสัมผัสกับเขานะมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ออกมานั่นคือความปีติยินดีอันเชิญเทพพญาเจ้าทั้งหลายจงเสด็จลงมาประชุมชุมนุมสโมสรณที่นี้ให้พร้อมหน้ากันก็ข้าเถิด